มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลสงสัยพ่อแม่น้องชมพู่รับคำท้าไปสาบานที่วัดพระแก้วทำไมไม่ยอมเข้าไปในวัดจากกรณีที่น้องชมพู่นะคะหายตัวออกจากบ้านในพื้นที่ที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลและข้อสรุปสาเหตุอย่างต่อเนื่องนะคะในระยะเวลาตลอดเกือบ2เดือนที่ผ่านมายังคงมีหลายประเด็นที่สังคมยังคงคาใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพ่อแม่ของน้องชมพู่แล้วก็ลุงพลที่ตอนนี้เริ่มเกิดความแตกแยกในครอบครัวแล้วค่ะต่อมารายการโหนกระแสวันที่9กรกฎาคมนี้หนุ่มกรรชัยกำเนิดพรในฐานะผู้ดำเนินรายการเดินทางไปที่บ้านกกกอกเพื่อไขข้อข้องใจที่เกิดขึ้นและเค้นหาความจริงแต่ว่าครั้งนี้เหมือนจะพลาดกับพ่อและแม่ของน้องมีเพียงคุณลุงคุณป้าซึ่งรายการมีช่วงหนึ่งที่ลุงพูดว่าถ้าจะสาบานจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือพระแก้วมรกตไปที่กรุงเทพเลยญาติพี่น้องทุกคนก็ต้องมาสาบานต้องเอาจุดที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยไปสาบานกันเลยเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งผมกล้าสาบานอย่างนั้นถ้าใครมีส่วนร่วมในการจากไปของน้องชมพู่ให้ครอบครัววิบัติให้ตายโหงไปพร้อมกับน้องชมพู่เลยผมกล้าสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาแบบผมนี่ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ได้พ้นข้อครหาทุกอย่างพี่น้องจะได้กลับมารักกันเหมือนเดิมซึ่งต่อมาทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังแม่ของน้องชมพู่ว่ากล้าไปสาบานพร้อมลุงพลเลยหรือไม่ปรากฏว่าแม่ของน้องชมพู่มาทำท่าอ้ำอึ้งแล้วก็ลังเลที่จะตอบคำถามพ่อของน้องชมพู่จึงพูดโพล่งขึ้นมาว่าให้ไปสาบานที่วัดถ้ำแถวบ้านหลังจากนั้นแม่น้องชมพู่ยังพูดอีกว่าขอให้คนที่ทำจริงๆมันชิปจุดๆๆนะซึ่งแม่น้องชมพู่พูดนั้นเป็นคำพูดเดิมๆย้ำๆหลายครั้งจนทำเอาอึ้งกันทั้งสตูเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะพ่อแม่ของน้องชมพู่พร้อมด้วยน้องสดิ้งนั้นได้เดินทางไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะคะรับคำท้าจากลุงพลและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยสาบานหากผิดคำสาบานขอให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันซึ่งหลังจากกล่าวคำสาบานแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นและไม่กลัวคำสาบานเลยยืนยันว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีทางคิดร้ายกับลูกตัวเองอย่างแน่นอนค่ะหลังจากที่ข่าวครอบครัวของน้องชมพู่เดินทางมาสาบานที่วัดพระแก้วดังกล่าวชาวโซเชียลหลายคนต่างตั้งข้อสงสัยว่าทำไมครอบครัวของน้องชมพู่ไม่เข้าไปสาบานภายในวัดทำไมต้องยืนอยู่ริมถนนข้างนอกกำแพงวัดและไม่มีการจุดธูปเทียนในการสาบานอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ